ลมเนี้ยยังไงให้ทันคือเราลมควันเนี้ยทั้งวันทั้งคืนจริงๆหมายความว่ามันไม่มีทางรัดอะแล้วมันไม่มีแบบไม่มีสูตรรัดคือมันต้องใช้ระยะเวลาใช้อุณหภูมิที่มันไม่แรงเกินไป low and slow แล้วก็ต้องรอเท่านั้นต้องคอยฉีดน้ำต้องคอยดูอุณหภูมิอะไรเงี้ยดังนั้นคือเราลมควันทั้งวันทั้งคืนจริงๆคือเราก็เตรียมงานอยู่ในครัวส่วนคนลมควันก็ยังลมควันอยู่เขาจะคอยดูน้ำดูไฟดูอุณหภูมิเราก็เตรียมงานทีนี้ตอนเช้าใช่ไหมก็เดินมาเจอกันแบบระหว่างทางแล้วแบบอ้าวยังลมควันอยู่หรอส่วนเราก็อ้าวยังเตรียมงานอยู่ในครัวเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแบบลมควันตลอดเวลาแบบอย่างตอนเนี้ยก็ยังลมควันอยู่นะเนี่ยยังมีควันอยู่เลยสวัสดีค่ะเชฟแพมนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้มารู้จักกับอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากของร้านสโมค่ะเชฟอิมค่ะสวัสดีค่ะเชฟอีมนะคะเป็นเฮเชฟของร้านสโมค์บายเชฟแพมค่ะร้านสโมค์เนี่ยเกิดขึ้นจากความชอบของเชฟแพมเลยเชฟแพมเนี่ยชอบทานเนื้อลมควันมากดังนั้นเวลาที่เชฟแพมกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็คือเหมือนหาทานเนื้อลมควันได้ยากก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เชฟแพมเนี่ยทดลองทำเนื้อลมควันขึ้นมากลายเป็นจุดเริ่มต้นของร้านสโมค์นะคะเราเปิดมาจะ3ปีแล้วค่ะตอนนี้เราขยายสาขาไปถึง4สาขาแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมีที่สารยาเป็นสาขาเริ่มแล้วก็มีวงเวียนใหญ่สมงจอยจะมีที่สาขาเอ็มพอร์เทียนะคะแล้วก็พารากอนค่ะจะเป็นแนวเฮลตี้ขึ้นมาเพราะเราจะมีพวกสลัดด้วยค่ะร้านสมงจะลงควันสไตล์เท็กซัสมันต้องใช้ระยะเวลาตั้งแต่12ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงเราแบบใส่ใจตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบแล้วก็ส่วนของเนื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม้ในการลงควันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะใช้ไม้ลำไยไม้เล่นจีแล้วก็ไม้มะขามนะคะบอกเลยว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนจริงๆสำหรับเมนูที่เป็นเมนูขายดีแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจะเป็นสโมคบริสเกตค่ะก็คือจะเป็นเสือร้องไห้ลงควันนะคะเราใช้ระยะเวลาลงควันตั้งแต่12ถึง20ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อเนี่ยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติที่กำลังดีค่ะเมนูแนะนำอื่นๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะเราก็จะยังมีหมูแล้วก็มีไก่ให้ลองทานด้วยนะคะเป็นหมูลมควันแล้วก็ไก่ลมควันค่ะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้ทานหมูแล้วก็ไก่ค่ะอร่อยไม่แพ้กับเนื้อเลยสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยทานเนื้อลมควันหรือว่าท่านใดที่ทานแล้วชอบเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะคะsmoke.dkk ค่ะ IG หรือว่าถ้าเป็น LINE แอดก็จะมีแอดด้วยค่ะแล้วจะมีเมนูใหม่ๆแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ตลอดเลยฝากติดตามด้วยนะคะ